ยิมแอร์มีสมหมายได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทำอะไรหลังคาใช่ซ่อมหลังคาแล้วหลังคารั่วตอนรั่ววอลเลย์บอลถ้วยกอใช่ครับแล้วก็พื้นสนามรู้สึกว่าจะใหม่ด้วยนะครับก็ถือว่ารายการนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยหลายคนให้ความสนใจนะครับครับยิ่งในประเภททีมหญิงเนี่ยก็มาติดตามข่าวสารกันตลอดครับทีมหญิงก็เป็นบดินทร์เดชานะครับจะชิงกับนครนนท์จะทำการแข่งในช่วงเวลา16นาฬิกาที่คุณผู้ชมกำลังจะชมกันอยู่นี้นะครับเป็นในประเภททีมชายกันก่อนครับขามทะเลสอกับหอวังนนท์ครับรับรองการันตีถึงความมันคู่นี้อย่างแน่นอนครับนักกีฬาในชุดสีแดงครับทางฝั่งของขามทะเลสอครับจากจังหวัดนครราชสีมานี่ครับนำมาโดยทางด้านของเจ้าป๊อปนะครับวุฒิชัยสุขสาลาเนี่ยผู้เล่นหมายเลข2ที่สูงที่สุดในทีมแล้วก็น่าจะเป็นในทัวร์นาเมนต์ทีนี้ก็น่าจะสูงที่สุดในนักวอลเลย์บอลประเทศไทยก็ได้ในประเภททีมชายเนี่ยจักรีจงยุทธหมายเลข1นะครับวุฒิชัยสุขสาลาหมายเลข2จักรีจันดาหัวดงหมายเลข8นะครับชาญรงค์แก้วธรรมหมายเลข9บุญยฤทธิ์วงธรหมายเลข10และเจษฎากรหนูศรีกัปตันทีมหมายเลข11เนี่ยนี่ครับผู้เล่นของทางฝั่งหอวังนนทบุรีครับมีหมายเลข4รัฐภูมิสันโลหะหมายเลข5ดำรงศักดิ์จันทร์ไพบูลย์หมายเลข6สุวิทย์บุญช่วยหมายเลข7สิริเทพพัสดุครับเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับหมายเลข9มนทการคชบริลักษ์ครับหมายเลข12ประพัฒน์เกตวงในชุดเสื้อสีแดงนะครับขามทะเลสอวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมาขามทะเลสอก็ยังเหลือตัวหลักจากปีที่แล้วอยู่นะครับหลักเลยอย่างจักริดธนาหัวดงแล้วก็ทางด้านของวุฒิชัยสุขสาราส่วนทางฝั่งของหอวังนนท์เนี่ยหลักๆเลยที่เป็นตัวเก่งแล้วยังอยู่นี่ก็คงเป็นกัปตันทีมทางด้านของสิริเทพพัสดุเนี่ยส่วนหลายๆคนก็จบไปแล้วนะครับเลยไปแล้วขึ้นไประดับมหาวิทยาลัยนาวมินทราชินุทิศหอวังเนี่ยในเกมรอบรองก็เอาชนะสระบุรีวิทยาคมนะครับจากจังหวัดสระบุรีมา3ต่อ2เซตครับก็ออกแรงเหนื่อยเหมือนกันครับเอาครับบอลแรกมาสวยแล้วหัวเสาจังหวะนี้ตีพาสออกไปครับแต้มแรกเป็นของขามทะเลสอตีแล้วทีเดียวลูกนี้บอลลอยโด่งออกไปไกลครับทางฝั่งของขามทะเลสอจะเสิร์ฟครับจังหวะนี้บอลแรกเปิดมาดีครับลงมาหัวเสาโอ้ลักษณะเหมือนกันครับใส่บล็อกแล้วก็หลุดออกไปจังหวะนี้ก็ตีได้หนักหน่วงใช้ได้ครับสุวิทย์บุญช่วยเจ้าหนุ่มหัวทองนะครับของนวมินทราชินุทิศแข่งจบคงต้องไปทำสีกลับเพราะโรงเรียนเปิดแล้วเนี่ยเอาครับบอลเสิร์ฟของหอวังนนท์ดำรงศักดิ์ครับเสิร์ฟเบาเปิดบอลแรกมาดีครับตรงนี้จักรีจันดาหัวดงขึ้นตรงนี้โดนเซฟบล็อกได้ยกมาหัวสาวสิริเทพพัสดุตีน่าจะชันแหลบครับนี่แหละบอลพุ่งแล้วก็เหินออกไปทางด้านหลังนำครับ2ต่อ1ทางด้านของหอวังนนท์ถือว่าเป็นคู่ที่สนุกนะฮะคู่ขี้สูสีกันมากคู่นี้แล้วเสิร์ฟไม่ดีครับหอวังนนท์คืนแต้มกลับไปให้กับขามทะเลสอครับ2ต่อ2คะแนนจักริดจันดาหัวดงครับนี่ฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวหลักของขามทะเลสอโอ้เปิดบอลแรกดีครับอู้ตัวนี้ลอยนานมากครับยังเล่นต่อได้สิริเทพพัสดุอีกทีนึงก็ดักมาได้ดีครับแล้วสุดท้ายอู้ตีมาติดหน้าอกของตัวรับอิสระพอดีปั๊มแย่งกันกลางตะข่ายแล้วลูกนี้ได้ทัชเลยครับโอ้แข็งแรงครับจังหวะขึ้นของสิริเทพจังหวะนี้ก่อนหน้านี้ก็ต้อง
ชมทั้งสองทีมครับจังหวะที่ไปขุดเอาบอลกลับมาเล่นครับกดใส่มือนะครับสิริเทพพัสดุทีเด็ดอยู่ที่โดเซอร์ว่าต้องดูปีนี้จะยังเปลี่ยนสไตล์หรือเปล่าครับสิริเทพไม่ครับนี่ฮะเป็นคนที่โดเซอร์แล้วค่อนข้างหนักทีเดียวทับครับลูกนี้อื้อสุดปลายมือพอดีมีการเล่นบอลหลอกที่ทำได้ดีครับจังหวะเมื่อสักครู่ค่อนข้างสมบูรณ์บอลเซอร์ของขามทะเลสอครับจักรกิจยงยุทธเปิดบอลแรกมาลูกนี้ไฮซานตีเร็วโดนบล็อกครับแม่สงสัยลืมดูตัวบล็อกครับไฮซานสู้กันโดนเต็มๆแล้ววุฒิชัยสุขศาลาคือบอลมันเหมือนจะล้นไปทางฝั่งนู้นแล้วด้วยครับแล้วก็เซตมือเดียวมาครับรัฐภูมิแต่ว่าพอมนทการขึ้นตีนี้มีวุฒิชัยครับยืนรออยู่ทำไมทำมาดิตอนนี้น่าจะ2เมตร20กว่าได้แล้วนะบอลแรกไม่ดีครับยกมาแก้ไขจังหวะนี้โอ้วางสวยครับโอ้ต้องชมจังหวะตีแก้จังหวะนี้ทำได้ดีทีเดียวสำหรับทางด้านของสุวิทย์บุญช่วยนี่ครับจากปิจนาโคดงครับกับตัวทีเด็ดของนครราชสีมาเหมือนกันนะคนนี้โอ้สลับกันทำคะแนนครับทั้ง2ทีมสุวิทย์บุญช่วยเสิร์ฟวุฒิชัยขึ้นตีลูกนี้โอ้สะใจครับเจ้ากอล์ฟไม่มีอะไรมากครับขึ้นให้สุดแล้วก็ตีให้โดนเนี่ยนะฮะพอถ้าแกขึ้นสุดนี่ก็ไม่ต้องไปตามกันแล้วครับตัวสูงขึ้นได้เร็วกว่าครับได้เปรียบขาทะเลสอเสิร์ฟมาจังหวะนี้บุญยฤทธิ์3เมตรตีอัดบอลทะลักกลับมาแล้วหลุดออกไปครับโอ้ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมลุกหนักใช้ได้ครับสิงห์เทพพัสดุ5ต่อ5คะแนนครับมาต้องดูครับว่าใครที่จะ รักษาเกมได้ดีกว่าครับแต่ว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมก็ยังอยู่ในเกมของตัวเองครับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่บอล3แก้ไขเอาละครับโอกาสเป็นของหอวางแล้วจากแดนหลังตีลูกนี้ก็รองได้แต่ไม่อยู่ครับไม่ต้องกลัวแล้วจังหวะนี้ขึ้นแล้วก็ได้หนักอีกครั้งครับสิริเทพพัสดุขณะเข้าทางอิโบโลแล้วนะสิทธิชัยโพชกะก็ยังดึงไม่อยู่ครับขอวางเสิร์ฟครับมนทการบอลแรกไม่ดีอีกแล้วครับลูกนี้ยกหัวสาวตีอัดลงไปก็ยังได้อยู่นะครับเจษฎากรหนูสีนะครับจังหวะขึ้นเมื่อสักครู่นี้เหมือนบอลแรกจะไม่ค่อยดีแล้วครับแต่ว่าตัวเซตยังยกมาให้ได้ครับแล้วก็ตีลงไป6ต่อ6คะแนนครับบอลเสิร์ฟของขามทะเลสอเอาละครับจากแดนหลังคราวนี้มาไลแมนยกออกครับตีหลุดออกไปเองครับมนทการ7ต่อ6ครับขานทะเลสอขึ้นนำบ้างโอ้ดูจะกอบยืนเต็มเลยครับจิตสาพรครับเสิร์ฟมันแรกมาครับแล้วหัวเสาจังหวะนี้โดนบล็อกครับโอ้วุฒิชัยสุขศาลาครับขึ้นเต็มๆครับตาต่อ6คะแนนครับเป็นครั้งแรกที่ระยะห่าง2แต้มนะครับประพัดเกตวงนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้พยายามจะขึ้นครับแต่ว่าหนีวุฒิชัยไม่ออกเสิร์ฟต่อครับเจษฎากรเอาละครับคราวนี้ยกมาแดนหลังแล้วก็ยังไปติดบล็อกแต่ว่าบล็อกออกครับลูกนี้จังหวะขึ้นตีของสิริเทพพัสดุครับขยับตามขึ้นมาเป็น7ต่อ8คะแนนประพัดครับเสิร์ฟเอาครับบอลเข้าแล้วหัวเสาจังหวะนี้ยังรองไว้ได้ครับโอกาสเป็นของหอวังตีลูกนี้น่าค่ายังไม่ตายครับแล้วเจอเจ้ากอบครับบอลสั้นจังหวะนี้สะใจเลยครับวุฒิชัยสุขศาลานี่ครับตีมาบริเวณด้านหลังครับสวิทแต่ว่าตัวผู้เล่นของขามทะเลสอยังรองไว้ได้ครับก่อนที่จะเป็นจังหวะบุกโต้กลับครับแล้วก็ใช้บอลสั้นเข้าโจมตี
มีน้องชายด้วยนะครับสำหรับวุฒิชัยสุขศาลาเนี่ยความสูงนี้ก็2เมตรเศษๆนะครับตอนนี้ก็เป็นทำทะเลสอได้เปรียบเล็กน้อยในเซตนี้2คะแนนวุฒิชัยครับเสิร์ฟเจ้าบอลมุดด้วยครับยังดักได้ดีครับแต่หลังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้สวิตตีมาขาไปเลยสอลองได้ต้องแก้ไขแล้วลูกนี้ยกหัวเสาสิริเทพพัสดุอาจใส่เจ้ากอล์ฟเลยครับโอ้ลูกนี้ตีได้หนักหน่วงอีกครั้งหนึ่งวันนี้แทบยังไม่พลาดเลยจังหวะขึ้นตีของสิริเทพพัสดุเป็นแต้มทุกครั้งนี่ครับขึ้นตีแล้วเจ้ากอล์ฟนี่ตัวใหญ่ครับล้มลงชาครับบาต่อ9ครับตามหลังอีกแต้มหนึ่งครับหอวังแม่พลาดอีกแล้วครับเซตนี้มีเสิร์ฟพลาดไป2ครั้งแล้วสำหรับทางด้านของหอวังนนท์รัฐภูมิครับเสิร์ฟติดจังหวะนี้ก็ปีนี้ต้องเปลี่ยนตัวเซตนะเพราะว่าทางด้านของยศพลวัฒนะนี่จบไปแล้วตัวเซตคนเก่งของทีมรูปร่างสูงใหญ่190กว่าเซนติเมตรด้วยกันบอลแรกไม่ดีครับลูกนี้ตีอัดมาโอ้แต่ยังปิดทางยังไม่อยู่ครับสำหรับสิริเทพพัสดุขึ้นอัดเป็นแต้มตลอดนะ9ต่อ10ครับเสิร์ฟจังหวะนี้แทรกโอ้โหเต็มมากเหมือนกันครับแทรกมาตีตรงกลางนั่นของจักรีจันดาหัวดงครับวันนี้แทบยังไม่ได้ขึ้นเลยแต่วันนี้มีโอกาสได้ขึ้นแล้วก็ตีอัดลงไปขึ้นไปนิดเหมือนค้างตัวนานเหมือนกันครับขึ้นไปค้างแล้วก็ฟาดเต็มแรงครับโอ้โหจังหวะพอดีเด๊ะเลยครับลอยมาจากด้านหลังครับแล้วก็ขึ้นมาใส่โดนเสิร์ฟครับจากกริดบอลแรกเปิดได้สวนขึ้นโดยสุวิทย์คราวนี้โดนบล็อกเต็มๆครับแหมบอลชิดตะข่ายไปนิดนึงจังหวะนี้ตีลำบากโอ้เริ่มขยับออกห่างได้อีกแล้วครับขามเทสอนี่ครับเจอจังหวะบล็อกคู่ของขามเทสอไปนิดขยับออกไม่ได้เลยครับสุวิทย์ก็ต้องจำใจตีอัดเข้าไปก่อนครับโอ้ใจโคตรใหญ่เลยเนี่ย ยังไม่เห็นด้านหน้าเลยเห็นข้างหลังนี่น่าจะใช่แล้วโคเต้ครับ คือก็คุมทีมนครราชสีมาเลยครับในลีกด้วยแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับทีมชาติทีมชาติชุดใหญ่ด้วยส่วนโค้ชของทางหอวังนนท์ก็ยังเป็นคนเก่าครับคนนี้ก็อยู่มาหลายปีแล้วครับโค้ชเก๋ครับสุธีสุทธิเสิร์ฟครับจากกฤษจันดาหัวดงโอ้เสิร์ฟดีด้วยครับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องตีจากด้านหลังแก้ไขไปก่อนครับจากติดดักได้ด้วยครับลูกนี้ยกมาหัวเสาตีออกหรือลงแม่คนกับเซนบอกลงครับ13ต่อ9เลยครับนี่ครับอู้เอียงตัวแล้วก็ตีฉี่ออกมาทางด้านซ้ายมือไลน์แมนชี้ลงครับสี่แต้มแล้วต้องรีบเบรกแล้วตอนนี้สำหรับขอวังเสริมพลาดออกไปจากกฤษฎาหัวดงขออภัยครับสัญญาภาพมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็ตอนนี้แต้มเนี่ยยังเป็นทางฝั่งของขันเลสอนำอยู่เนี่ยแล้วถ้าพร้อมแล้วก็กลับไปชมกันอีกครั้งครับตัดมาอีกทีนี่ก็เป็นจังหวะที่สิริเทพเสิร์ฟครับห่างไปหน่อยแต่ว่าก็อู้ตีจากด้านหลังจังหวะนี้โอ้เหมือนบินมาเลยครับจากเกตจันดาหัวดงลูกนี้โดดไกลแต่ว่าแนวรับของหอวังนนท์เนี่ยไม่พร้อมเองครับจังหวะนี้ไม่ถึงกับดีซะทีเดียวแต่ว่าด้านหลังค่อนข้างจะมีช่องว่างเยอะไปหน่อย14ต่อ10ครับระยะห่าง4แต้มจากเกตยงยุทธเสิร์ฟล้นครับเรียบร้อยครับลูกนี้อ้าวโดนจับโอเวอร์ครับบุญยฤทธิ์วงศ์ธรโอ้กลั่นง่ายๆเลยครับแต้มนี้
ถือว่าเป็นโชคดีนะครับจังหวะล้นของหอวังนนท์แต่ว่าไปเสียฟาวก่อนครับขับทะเลสอ11ต่อ14คะแนนสุวิทย์บุญช่วยครับเสิร์ฟบอลแรกเปิดมาลูกนี้วิ่งแล้วครับวุฒิชัยก็เนี่ยครับก็ยังไม่มีอะไรครับทีเด็กก็อยู่ที่ความสูงใหญ่แค่ไหนนี่ครับวิ่งมาแล้วก็ไหลตีเลยครับลูกนี้ตัวบล็อกเอาไม่อยู่ลิเบอโร่นี่หันมามองเพื่อนเลยครับคงพระสุ15ต่อ10ครับบุญจริตเสิร์ฟลูกนี้บอลแรกเปิดดีครับดีดมาหัวเสาตีไปด้านหลังไม่ได้ครับทางด้านประพัฒแล้วโดนสวนขึ้นมาลูกนี้หลุดออกไปเพื่อเซ็นให้เป็นแต้มของฝั่งหอวังนนท์ครับขยับตามมาเป็น12ต่อ15มนทการครับจะเสิร์ฟคือถ้าดูคู่นี้แล้วไม่นับวุฒิชัยสุขศาลาเนี่ยความสูงเฉลี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกันมากนะครับครับโอ้แล้วจะกอล์ฟอีกครั้งหนึ่งครับอาศัยความสูงเป็นประโยชน์ครับตรงนี้ตีโดนเน้นแล้วนะแต่ว่าไม่รู้จะหยุดยังไงครับนี่ครับมาขึ้นแล้วก็เต็มมือครับบล็อกนี้เทไปฝั่งขวาหมดนะครับ2คนแล้วครับคำที่เลยซอเสิร์ฟ16ต่อ12ด้านหลังครับสิริเทพอีกครั้งหนึ่งเอาออกครับล้มหลบทันเนี่ยแม่จังหวะนี้ครับสิริเทพวัสดุพลาดบ้างแล้วครับแนวลุกดูยังไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่วันนี้สำหรับหอวังนนท์คือเหมือนยกให้สิริเทพส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ด้านหลังก็ตามโอ้ตัดประตีลูกนี้โดนบล็อกอีกครับสิริเทพวัสดุจากด้านหลังลูกนี้ต้องประคองครับโดดมาไม่ถนัดวุฒิชัยเซตเรียบร้อยครับเซตฟาวครับทั้งบอลสองแกเล่นนี่ลุ้นหน่อยครับว่าฟาวหรือเปล่าก่อนจะถึงเพื่อน13 17ครับไล่ขึ้นมาได้อีกนิดนึงครับประพัฒน์ครับเสิร์ฟบอลแรกห่างครับลูกนี้โอ้โหแต่ก็ตีดีครับตีผ่านลงไปทางด้านหลังครับจักรินทร์ศรีจันทร์เหมือนจะไม่ได้ขึ้นบล็อกด้วยนะครับสิริเทพตำแหน่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเอาครับวุฒิชัยครับจะรับหน้าที่เสิร์ฟแต้มนำอยู่18ต่อ13คะแนนระยะห่างนี่5แต้มครับบอลแรกห่างครับลูกนี้สิริเทพตีเองแล้วออกอีกแล้วครับอ้าวแต่ผู้สินบอกว่าทัชครับบอลแรกนี่เป๋ๆมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับทางฝั่งของหอวังนนท์แต่เมื่อสักครู่นี้ยังโชคดีครับบอลทัชออกไป14ต่อ18ครับรัฐภูมิเสิร์ฟครับโอ้โดนสั้นอีกแล้วครับเกมลุกหลากหลายครับสำหรับทางด้านของถามทะเลสอครับมีทั้งสั้นทั้งยาวครับแต่ทางฝั่งหอวังยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับหลักๆยังเน้นบอลหัวเสาแล้วก็แดนหลังของสิริเทพจักรินทร์ศรีจันทร์ครับจะรับหน้าที่เสิร์ฟโอ้บอลแรกหลุดครับรัฐภูมิแก้ไขมาต้องประคองครับบอลสามไม่ดีแล้วลูกนี้จากกฤษณาอุดงอ้าวตีออกไปครับจังหวะนี้ตีให้ไปใส่เน็ตครับหลุดออกไปเองเหมือนกันตามไล่มา15ต่อ19ครับก็ยังห่างอยู่นะครับแล้วมาช่วงปลายเซตแล้วด้วยครับต้องทำให้ดีวันนี้ครับหอวังดับลงศักดิ์ครับเสิร์ฟจากกฤษอีกครั้งหนึ่งคราวนี้โดนบล็อกออกไปนอกจากวุฒิชัยแล้วก็คนนี้นะครับจักรกิจชันดาหัวดงนะครับเป็นตัวทำแต้มให้กับขามทะเลสอ20ต่อ15คะแนนครับแล้วลงมาเสิร์ฟให้จักรกิจบอลแรกเปิดลึกแล้วครับโดนตีใส่ทันทีดึงบอลแรกไม่อยู่ครับลูกนี้หลุดออกไปแรงทีเดียวคือเสิร์ฟดีด้วยนะครับจักรกิตแล้วก็เป็นจักรกิตยงยุทธนะครับที่ขึ้นตีลูกนี้
21-15ครับเรียกเวลานอกอีกครั้งนะครับสำหรับทางด้านของนวมินทราชินุทิศนะครับหรือว่าหอวังนนท์เนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างดีกว่าเยอะครับในเซตที่1สำหรับทางฝั่งของขันทะเลสอพยายามแก้เกมกันครับตอนนี้ก็โดยรวมแล้วคือต้องบอกว่าดีกว่าในขันทะเลสอตอนนั้นเวลานี้มาดูครับหลังจากที่เรียกเวลานอกไปแล้วเนี่ยเกมจะเปลี่ยนหรือไม่ครับแล้วบอลเสิร์ฟของจักริตนี่ได้ลุ้นด้วยครับบอลแรกต้องมาครับหอวังยังเปิดบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับสุริเทพตามมาตีเองคราวนี้โอ้วิ่งหลบมาชนกรรมการครับผู้ตัดสินพยายามพลิกตัวหนีฮะอย่ากลายว่าแกวิ่งมาด้านหลังครับมาอ้อมชนกรรมการนี่ครับถือว่าเป็นบอลแก้ไขแล้วก็ยังตีให้ได้แต้มครับสิริเทพ16-21คะแนนครับสิริเทพเสิร์ฟครับบอลแรกยังเปิดดีอยู่ฮะขันเลยสอจากกรีดมาจากแดนหลังตีอัดลงไปไม่มีบล็อกครับหน้านี้ถ้าดวลความสดกันระหว่างจักริตนะครับของขามทะเลสอหมายเลข8เนี่ยแล้วก็ของหอวังนนท์หมายเลข7สิริเทพเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าจักริตทําได้ดีกว่านะครับเป็นเมนหลักในการทําคะแนนให้กับทีมแล้วก็นําเป็น22-16คะแนนมงแรกมาดีครับแล้วจังหวะนี้ครึ่งตีก็ยังไปติดบล็อกของวุฒิชัยครับขึ้นบล็อกคู่กันนะครับมีวุฒิชัยกับเจษฎากรเกมเมื่อวานรอบรองนี่ต้องบอกว่าหอวังนนท์ใช้แรงเยอะไปหน่อยฮะยื้อถึง5เซตกับสระบุรีส่วนขามทะเลสอนี่ชนะหนองกรุงศรีมา 3-0 ครับทำให้ร่างกายน่าจะดีกว่าเล็กน้อยครับถ้าวัดกันยาวๆคนอื่นตีไม่ได้แต้มเลยครับตอนนี้มีสิริเทพพัสดุคนเดียวครับพลาดอีกแล้วครับประพัฒน์เกตวงจังหวะแก้ไขคราวนี้เป็นบล็อกคู่ของบุญญาฤทธิ์กับวุฒิชัยนะครับโอ้24-16ครับเซตพอยต์มาแล้วครับของขานทะเลสอจากกิจยงยุทธครับเสิร์ฟบอลแรกมาเกือบจะชิดตะข่ายครับแล้วจากแดนหลังมาจังหวะนี้ลงครับตามมาเป็น17-24แล้วว่าค่อนข้างลำบากครับคุณนี่เจอกันมาแล้วรอบหนึ่งนะครับในรอบสองก่อนจะมาควายสายรอบรองอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เป็นทางด้านของขามทะเลสอชนะมา3-1เซตนะฮะแล้วเสิร์ฟเสียไปเองครับก็เป็นว่าจบเซตแรกครับขามทะเลสอวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเอาชนะนวมินทราชินุทิศหรือว่าหอวังนนท์ไปก่อน1-0นะครับ25-17คะแนนนะครับก็ออกนำไป1-0ในรอบชิงชนะเลิศนะครับการถ่ายทอดสดขอบคุณด้วยนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับศึกวอลเลย์บอลนะครับเยาวชนกฟผ.หรือว่า PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับปีนี้เนี่ยเป็นครั้งที่9แล้วนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะง่ายไหมครับวันนี้สำหรับคู่ชิงชนะเลิศต้องดูครับชิงกันมาเป็นปีที่3เท่าไหร่ครับคู่นี้2ครั้งก่อนหน้านี้นี่ก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะครับบอลสั้นเริ่มมาครับต้องใช้บอลสั้นบ้างครับสำหรับทางด้านของหอวังนนท์แล้วก็ทำได้ดีครับแต้มแรกของเซตนี้ครับบนทางการโคชชาบริรักษ์เปิดสั้นได้บ้างนี่ก็น่าจะทำให้เกมรับของขามทะเลสอมีปัญหาเหมือนกันจากกฤษจันดาหัวดงตีอัดลงไปครับลูกนี้จับดีเสมอครับทันควัน1-1ยังสดอยู่ครับจากกฤษThank you.
ญาณภาพมีปัญหาเล็กน้อยครับดูกันต่อครับ1ต่อ1จากกริดเสิร์ฟแรงออกไป2ต่อ1ครับหอวังนนท์นำมันแรกมาดีครับถามเทเลสอนแล้วมาลอยมาจากด้านหลังครับตีแล้วหายอย่างเดียวเลยครับโอ้ฟอร์มฮอตมากครับจากกีดครับช่วงนี้คือก็ถือว่าเป็นตัวหลักสำคัญนะครับในการพาทีมเล่นมาจนมาถึงในรอบชิงชนะเลิศได้คนนี้ก็เป็นอีกคนที่เด่นแล้วก็โตมาจากมินิวอลเลย์บอลในวิทยุการบินหยอดบ้างครับแม่ตีอยู่หลายทีครับเหนื่อยสิริเทพพัสดุครับคือแกเนี่ยออกมาดีแล้ววันนี้เนี่ยด้วยมาตรฐานด้วยผลงานที่ผ่านมาแต่ว่าที่ขาดไปก็คือเพื่อนๆครับยังมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ละคนคือมาแค่คนเดียวนะครับเหนื่อยครับคนตีก็ตีตายเลยอย่างนั้นอย่างมณการสุวิทย์อย่างเงี้ยครับยังตีไม่ได้แต้มเท่าไหร่เอาละครับรัฐภูมิเสิร์ฟขยับบ้างครับตอนนี้ทางฝั่งของหอวังโดนครับนำอยู่4ต่อ2แต่ถ้าภูมิเสิร์ฟออกไปครับต้องพยายามลดข้อผิดพลาดครับทั้ง2ทีมาโดยเฉพาะบอลเสิร์ฟครับบุญยิริวงธรครับจะเสิร์ฟหาใครจะเป็นประพัฒน์หรือเปล่าวันนี้ประพัฒน์ที่รับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าจังหวะนี้ลิเบโร่รับได้ครับยกมาห่างต้องแก้ไขโอ้โหวางมาโด่งทีเดียวโยกหัวเสาเจษฎากรหนูสีตีมายางติดคืนหัวเสาอีกทีนึงสิริเทพพัสดุครับตีอัดบล็อกลงไปมาต้องมาให้สุดแบบนี้ครับสิริเทพนี่ครับขึ้นมาแล้วบล็อกคู่นี้เอาไม่อยู่ครับก็พยายามบิดเนี่ยวิธีบอลก็คือตีหลบตัวในออกตัวนอกเพราะตัวในสูงอ่ะบอลโดนบล็อกตัวนอกเข้ามาเมื่อสักครู่โอ้ยโดนครับโดนเหมือนกันครับแม่นี่ครับสะใจเลยครับมณฑการนี่ครับขึ้นไปเต็มๆเลยครับเขามาก่อนในจังหวะนี้คือบล็อกได้ไหมบล็อกได้ครับจังหวะดวลบอลสั้นกับทางด้านของวุฒิชัยเนี่ยแต่ว่าจังหวะมันต้องพอดีนะจะปล่อยอีกทีไหมครับไม่แล้วเลือกมาด้านหลังยังติดเหมือนเดิมแล้วล้นออกไปอ้าวเกมล็อกทำงานครับเซตนี้สำหรับหอวังนนท์ท่าบล็อกแปลกๆนะครับสุวิทย์นี่ครับขึ้นมาแล้วเหมือนแบบโอ้เอื้อมมือเดียวเลยครับเก่งครับเก่งเห็นแล้วก็ใช้มือซ้ายนะครับเอื้อมไปบล็อกไว้โอ้คือเจตนาคือโดนก็ได้ไม่โดนก็ไม่เป็นไรครับบอลสั้นอีกทีนึงนี่ครับคือถ้าจังหวะไม่ได้ก็บล็อกลำบากแต่แต้มก่อนหน้านี้ที่โดนบล็อกนี่แกขึ้นที่ค่อนข้างเยอะด้วยก็เลยทำให้จังหวะขึ้นมันเหมือนไม่สุดเท่าไหร่คราวนี้นี่ขึ้นเต็มๆบอลแรกห่างครับสิริเทพต้องแก้ให้เพื่อนแล้วตีมาถามเลสอดักได้ยกหัวเสาจากลิจันดาหัวโดมตีโดนบล็อกตกใจครับบอลหลุดออกไปสวิตช์อีกทีหนึ่งคราวนี้โยกซ้ายทีขวาทีแล้วอยู่ที่ผู้ตัดสินนะครับคราวนี้ก็จะไม่ได้ครับเป็นแต้มขามทะเลสอแล้วแบบนี้โอ้มันครับเซต2เปิดมาแลกกันแบบนี้ครับ5ต่อ7คะแนนครับตามหลังอยู่2แต้มเจษฎากรดูสีเสิร์ฟบอลแรกรับดีครับคราวนี้สิริเทพตามมาหยอดแล้วก็ดักได้ล้นมา3ลงไปครับได้ครับได้มีชะงักนิดนึงครับถือว่าโดนจับโอเวอร์สำหรับทางด้านของสุวิทย์8ต่อ5ครับเซตนี้ทางด้านหอวังนนท์นำอยู่สิริเทพพัสดุเสิร์ฟโดนเสิร์ฟแรงมากครับแต่บอลแรกเปิดดีครับแก้ไขทันไหมโอ้ยังทันครับ
บอล3ฟรีกลับไปครับจากกฤษดาอุดมตีมาติดครับบอลทะลักเข้าไปอีกครั้งหนึ่งวุฒิชัยขึ้นอีกทีคราวนี้ก็ยังติดทันไหมทันครับบอล3ผ่านไหมผ่านด้วยครับโอ้จากกฤษดาอุดมเอาบอลล้นโอ้ยเหลือครับลูกนี้เอาเสียดายครับแม่ไม่ยอมให้เพื่อนเล่นครับเลือดจะไปเหวี่ยงให้เพื่อนเองครับลิโบโร่โต้พลาดเองครับลูกนี้คือต้องชมลิโบโร่ของนะว่ามีราชูชิดด้วยนะครับไปล้วงมาได้ถึง2ครั้งครับแต่ลูกนี้บอล3เก่งมากครับที่ตีให้มันข้ามมาได้นี่ก็มีโอกาส3แล้วทีแรกไม่ได้ครับนี่ไปจังหวะเหวี่ยงไม่ดีครับเหวี่ยงลึกครับลูกนี้โทษเพื่อนไม่ได้แล้วเสิร์ฟแรงออกไปวุฒิชัยสุขศาลาเก้าต่อ6ครับคราวนี้ในเซตที่2เนี่ยเป็นนวมินทราชินุทิพย์นะครับที่ขยับนำห่างบ้างครับ3แต้มครับตอนนี้บอลแรกห่างลูกนี้จากกฤษดาอุดมตีผ่านบล็อกลงไปลูกนี้ตีดีทีเดียวครับหัวเข่าจะมีแผลเล็กๆนะครับสำหรับสีเทพพัสดุจักรินทร์ศรีจันทร์ครับเสิร์ฟตามอยู่2คะแนนโอ้โหเสิร์ฟแรงทุกคนเลยช่วงนี้ขันธนัยสอนเสิร์ฟพลาดเยอะไปหน่อยครับเซตที่2สิบต่อ7ครับหอวังนนท์ยังนำอยู่เสิร์ฟไม่แรงครับบอลแรกมาดีแล้วมาตีแทรกมาตรงกลางเลยครับจากกิจจันดาหัวดงยอดเยี่ยมในจังหวะนี้เกมลุกหลากหลายกว่าจริงๆกับฟันเทสองจากกิจจะเสิร์ฟครับเมตรโอ้โหลูกนี้เปิดหน้าสู้ครับแล้วบอลออกครับต้องแก้ไขจังหวะนี้แล้วตีแรงออกไปโอ้ทุกเดียวเท่านั้นครับเก้าต่อสิบครับจากห่าง3ตอนนี้เหลือเพียงแค่แต้มเดียวครับจักรีครับเสิร์ฟบอลแรกล้นครับเรียบร้อยเลยโอ้มีปัญหาครับบอลแรกเริ่มพลาดอีกแล้วครับสำหรับของวังนนท์เสมอก็แล้วครับ10ต่อ10เพิ่งมาเจอจากกิจนี่แหละครับที่เสิร์ฟดีๆแบบนี้ครับบอลแรกนี้แตกครับหอวังนี่ครับเสิร์ฟมาแล้วโอ้โหมันล้นเยอะครับครับทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนกบพ.จากกิจนี้ถ้านับจริงๆเสิร์ฟเสียไปครั้งเดียวเท่านั้นเลยครับทางการฟ้าสุเทพนะครับเกมสนุกครับในเซตที่2แต่ก็ยังสูสีกันอยู่ครับแต่ว่าทางฝั่งของหอวังนนท์ที่ดูดีขึ้นเยอะมาหน่อยก็จังหวะข้อผิดพลาดครับก็เดี๋ยวกลับไปชมกันต่อสักครู่นะครับตอนนี้สัญญาณมีปัญหาเล็กน้อยเป็นช่วงระหว่างการขอเวลานอกในเซตที่2นะครับหลังจากเกมเนี่ยมาหยุดเสมอกันอยู่ที่1ขออภัย10ต่อ10คะแนนนะครับตอนนี้สัญญาณภาพน่าจะพร้อมแล้วกลับไปชมกันอีกครั้งครับก็กลับลงมาเล่นต่อพอดีครับบอลเสิร์ฟอยู่ในมือของจักรกฤษจันดาหัวดงติดครับจนได้ลูกนี้หอวังนนท์ขึ้นนำครับ11ต่อ10คะแนนแล้วก็จะเป็นประพัฒน์ครับที่จะรับหน้าที่เสิร์ฟโอ้เสิร์ฟลึกไปเลยครับเสียคืนกลับไปบ้างครับโอ้ประพัฒน์วันนี้นี่เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพลาดเยอะไปหน่อยบอลเสิร์ฟของถามทะเลสอครับจากกิจยงยุทธ
เอาครับบอลแรกมาสวยแล้วจังหวะนี้โอ้โหขึ้นไปแล้วโดนบล็อกครับสิริเทพโอ้พอโดนตีเสมอแล้วสภาพจิตใจเหมือนจะเป๋ๆครับตอนนี้ของวังดนขึ้นนำครับ12ต่อ11ตีเสมอแล้วก็ขึ้นนำได้แล้วครับทำให้ได้สองบอลแรกหลุดไปครับแล้วจังหวะนี้สิริเทพขึ้นตีทัชครับก็ไล่มาครับ12ต่อ12ก็ยังได้ลุ้นกันอยู่สนุกครับคู่นี้นี่ครับขึ้นเทคมาแล้วตีเหมือนจะโดนวุฒิชัยเล็กน้อยนะครับ12ต่อ12คะแนนครับตีจังหวะนี้เจษฎากรพอวางดักได้แล้วสวนคืนอัดบล็อกลงไปเลยครับจากเป็นทางด้านของสิริเทพพัชดุอีกครั้งหนึ่งครับพลิกแซงกับคืนมาบ้างครับ13ต่อ12คะแนนครับนวมินทราชินุทิศรัฐภูมิจะรับหน้าที่เสิร์ฟครับมาเสิร์ฟดีด้วยครับแล้วบอลสั้นของขามทะเลสอครับวุฒิชัยหายไปนานครับกลับมาก็ยังเป็นแต้ม13ต่อ13คะแนนครับนี่ครับขึ้นมาแล้วก็ตีเลยครับโดดขึ้นไปนี่สูงก็บล็อกอีกนะบุญยฤทธิ์ครับเสิร์ฟโชว์บอลแรกสวยครับสวิตเงียบไปนานครับโอ้ตีไปติดจักริดนะจังหวะนี้แต่ว่าบอลให้มาลึกครับบอล3โอ้ลูกนี้แก้ไขดีครับแต่ก็เหนียวแน่นนะโอ้โหแม่จังหวะอันเดอร์เข้าในไม่ดีครับวุฒิชัยขึ้นตีเร็วเลยครับโอ้ดูป้องกันยังไม่พร้อมครับต้องขึ้นเร็วอย่างนี้จุนเจนจะเสียเหมือนกันนะครับขามทะเลสอแต่ว่าสุดท้ายครับมาได้วุฒิชัยนี้ขึ้นตีจังหวะนี้14 13ครับโอ้ยังไม่ยอมครับทั้ง2ฝ่ายตีอัดออกไปครับทัชเอามาเป็นแต้มบ้างครับสวิตบุญช่วยจังหวะบอลหัวเสาของนวมินทราชูทิศโอ้สลับกันทำแต้มครับช่วงครับบอลแรกมาดีแล้วให้สั้นวุฒิชัยเลยครับตอนนี้ปิดไม่อยู่ครับไม่รู้จะปิดยังไงโหดจริงๆครับชั่วโมงนี้นี่ครับมาขึ้นรอแล้วครับบล็อกเห็นแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะบล็อกยังไงครับท่าดีใจนี่ก็ยียวนกวนประสาทใช้ได้ฮะอ้าวแล้วมีปัญหาบอลแรกแล้วครับก้าวไม่ถึงครับลูกนี้เข้าสั้นไปนิดนึงครับทางด้านของตัวรับอิสระครับสิทธิชัยโพชักกาครับก้าวขาดไปเป็นก้าวนึงครับสิบหกต่อสิบสี่ครับตามหลังแซงแล้วก็นำสองแต้มแล้วครับตอนนี้ขามทะเลสอยอดเขาดักได้ครับไม่ดีนะแต้มนี้จักริดขึ้นด้วยยังติดครับส่งบอลหัวสาวสุวิทย์ต้องรีบขึ้นครับบอลลึกปัดมายังติดมือวุฒิชัยเอ้าหอวังนวลได้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้โดนบล็อกเต็มๆแล้วหลุดออกไปครับแม่จวนเจียนทั้งสองฝ่ายครับก่อนสุดท้ายจะเป็นแต้มของหอวังยังแก้ไขแล้วก็กลับมาเป็นแต้มได้ครับกูถ้าเสียไปแต้มนี้นี่ห่างออกไปอีกครับครับดีที่ไล่มาเป็น15ต่อ16คะแนนเนี่ยคนเก็บสุธีสุธีโอ้โหต่ำมากครับจังหวะบอลออกยังมือนี่ชัดเจนนะครับสิริเทพเกือบจะโดนศีรษะของสุวิทย์นะเมื่อสักครู่นี้จะเสิร์ฟใส่หัวเพื่อนนั่นแหละจังหวะโดดเสิร์ฟแบบนี้ก็มีให้เห็นเหมือนกันครับทีมชาติชุดใหญ่ครับเมียเพชรชายเอาละครับขามทะเลสอขึ้นนำ17ต่อ15อู้บอลนี่ครับไม่มีอะไรเลยครับวันนี้แต่จะพลาดก็มาโดนลูกเสิร์ฟอะไรพวกนี้ครับบ่อยทีเดียวโอ้แล้วช่วงท้าย
ปลายเซตนะครับการขึ้น18ต่อ15คะแนนแล้ววุฒิชัยครับเสิร์ฟหน้าจี้เข้าหาพงษ์พัสดุครับแล้วบอลจังหวะนี้หัวสาวบิดสวยครับบิดสวยครับบิดสวยมากครับแฝดตีนะที่ว่างคือเรื่องตรงนั้นเนี่ยเป็นวุฒิชัยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะพอลงไปทันนะวุฒิชัยเดี๋ยวลงช้าอยู่แล้วสวิตเซอร์ครับเอาครับบอลแรกมาแล้วก็น่าจังหวะบอลสั้นของทางทะเลสอครับนี่ครับวิ่งมาแล้วก็ซัดเลยครับจากกิจยงยุทธสิบเก้าต่อ16คะแนนครับแม่ทำไปทำมาช่วงท้ายบี้ไม่ติดนะครับอ้าวดูครับอ้าวยังได้บอลโดนเท้า แก้ยังไงครับแดนหลังมาสวิตงัดมาบอลสองถึงโต๊ะก่อนครับโอ้ลูกนี้คือไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่านะครับพงษ์วสุริโบโลของไม่ตั้งใจหรอกครับล้มไปแล้วแน่นอนลูกนี้ไม่ตั้งใจแน่นอนพุ่งมาแล้วบอลไม่โดนเท้าบอลยังไม่ตายครับแล้วโอ้ชีวิตแหมอ้าครับก็ถ้าเซตนี้นี่ขังทะเลสอได้อีกเหนื่อยแน่ครับเซตต่อไปสำหรับทางฝั่งของวังนนท์ครับจะเป็นน้องชายนะครับท่านสมพรใช้บ้างไหมพี่ชายนี้ประชุมอยู่ที่กรุงเทพยังไม่เสร็จใช่ไหมตอนนี้ใช่ยังประชุมกันอยู่สำหรับสมาคมวอลเลย์บอลประชุมประจำปีนะครับครับมาพูดคุยเรื่องทั่วไปครับการสนับสนุนการทำทีมที่เด่นๆเมื่อกี้มีเรื่องลีกนะครับจากที่ได้เข้าไปประชุมมานี่ครับน้องนักเรียนก็เข้ามาชมครับคือปีนี้ศรีสะเกษนี้ก็ถือว่าได้ชมวอลเลย์บอลดีๆหลายรายการนะครับโอ้ตอนนี้บอลเสิร์ฟดีตลอดครับทางทะเลสอไม่ต้องหนักครับแต่ได้แต้มแล้วเกมลุกนี่ก็ชัดเจนมากครับพอเขาเตะแท็กกลับไปเป็นแต้มไม่ได้นี่โดนสวนมาเสียแต้มตลอดครับของวังนนการขยับอีกครั้งนึงครับทางทะเลสอแล้วยิ่งได้จากจิตขึ้นมาอยู่บล็อกหน้านะครับนี่ครับอยู่ล็อกข้างหน้าแล้วบอลหัวเสานี่ประสิทธิภาพน่ากลัวขึ้นเยอะครับแรงด้วยครับแดนหลังตีไม่ได้ครับบอลต่ำจากกริดอีกทีนึงคราวนี้เซฟบล็อกได้ครับไฮซันตีเร็วออกหรือเปล่าครับนี่ครับตวัดเร็วไปครับบอลมันออกข้างนิดเดียวโอ้ท่านลงนี้จะสวยมากครับจังหวะที่สะบัดมือนี่เร็วจริงๆนะครับเร็วแล้วแรงด้วยครับก็เปลี่ยนตัวเซฟครับนี่ครับสวยครับลูกนี้ทำดีทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ลงเท่านั้นเองยี่สิบสองต่อสิบหกครับโอ้ตามนิดเริ่มห่างอีกแล้วครับจักรินครับเสิร์ฟเสียไปครับขึ้นมาที่สิบเจ็ดแล้วครับเท่ากับเซตที่ผ่านมาเนี่ยครับมาแผ่วช่วงท้ายครับน่าเสียดายโอ้วันแรกดีครับไฮซันยังบล็อกได้ทันไหมทันครับจัดปิดต้องแก้ไขลูกนี้ได้ฝาไปก่อนครับเป็นการสี่จังหวะครับน่าจะมีจังหวะไหนนับเป็น2ครับโดนนิดๆหน่อยๆแล้ว18ต่อ22ครับไล่ขึ้นมาเบาๆครับหอวังเงินมนทการครับจะรับหน้าที่เสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับเหมือนจะหลบหรือเปล่าครับจักรินทร์ศรีจันทร์พอบอลมาถึงตัวนิดเหมือนจะตัดสินใจไม่ดีครับแล้วบอลเหมือนไปโดนบริเวณไหล่นะครับเอาครับเรียกเวลานอกเหมือนกันครับทางด้านของโคเต้ครับพระเดชศึกวรรณโชติครับนะครับช่วงนี้ก็สำคัญแล้วถ้ามาได้ไล่ตีเสมอได้นี่ก็อาจจะพลิกมาชนะได้สำหรับทางฝั่งของหอวังนนท์นะครับในเซตที่2
การถ่ายทอดสดก็ต้องขอบคุณด้วย PEA ครับหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับเอาวันนี้กองเชียร์ถือว่าหนาตาพอสมควรครับเดี๋ยวมาอีกเยอะกว่านี้แน่ครับในประเภททีมหญิงช่วงเวลา16นาฬิกาครับกลับมาชมกันต่อครับหอวังนนท์ยังตามหลังอยู่ครับ19ต่อ22บอลแรกไม่ดีครับผ่านไปเร็วสอนแล้วจังหวะนี้น่ะจะเกตตีไปติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มาจากแดนหลังครับบล็อกยังทำได้ดีครับของหอวังนนท์สิริเทพโอ้ลูกนี้กดไม่ลงครับแรงออกไปไกลทีเดียวครับโอ้น่าเสียดายนี่ครับยกขึ้นให้จากแดนหลังตี มีโอกาสแล้วครับตัวนี้ทำแต้มไม่ได้23ต่อ19ครับโอ้แล้วเสิร์ฟจากติดชนะขนดงเสิร์ฟแรงมากครับเล่นเร็วครับโอ้ไปติดพอดีครับแล้วประพัดขึ้นตีสวนประพัดนี่ตีติดตลอดครับวันนี้เอาครับโอกาสเป็นของขามทะเลสอจังหวะนี้เรียบร้อยครับเจษฎากรหนุ่มศรีสู้ไม่ไหวครับหอวังนนจังหวะบี้บี้จังหวะสูสีสูสีนี้พลาดเองครับเซตพอยต์นะครับจากกฤษณาโอดงโอ้นี่ครับนอกจากฝีมือแล้วโชคด้วยครับลงไปครับ25ต่อ19คะแนนครับเอาชนะไปได้อีกในเซตที่2ครับส่งผลให้จบ2เซตครับขามทะเลสอวิทยาครับจากนครราชสีมาขึ้นนำหอวังนนทบุรีครับ2ต่อ0เซตอีกเซตเดียวพวกเขาจะเป็นแชมป์ครับในปีนี้โอ้ดูแกสะใจครับจับจิตแต่ก็ยังไม่แน่ครับห้ามกระพริบตาครับเซตที่3ก็ถือว่าเป็นเซตสำคัญเลยทีเดียวเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงครับสนุกมากครับวันนี้ถ้าอยากลุ้นกันยาวๆนี่เซตนี้ก็เชียร์หอวังนนท์นะครับแต่ใครพอแล้วกันเชียร์ขามทะเลสอแล้วกันคือการคาดการณ์กันไว้เนี่ยคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีสัก4เซตนะครับครับเซตที่2อ่ะหอวังนนท์ก็กุมความได้เปรียบมาตลอดช่วงแรกแล้วไปสะดุดเองตรงกลางครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้คูปองนะท่านที่ยังไม่ได้คูปองยกมือด่วนเลยเดี๋ยวเราจะแจกให้ท่านกลับมาชมกันต่อครับบอลเสิร์ฟอยู่ในมือของรัฐภูมิสันโลหะโอ้เปิดมาเสิร์ฟพลาดนี่ครับไม่ดีครับวันนี้หอวังนนท์พลาดเยอะไปนิดหนึ่งหนึ่งต่อศูนย์ครับอยากจะเป็นจับติดเสิร์ฟด้วยครับครับดูครับว่าประสิทธิภาพจะมีแค่ไหนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเพราะบอลแรกยังห่างและขึ้นตีจังหวะนี้ครับสินเทพก็ต้องยอมรับว่าจังหวะตีของสินเทพก็ไม่ค่อยพลาดเลยครับส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกครับปัญหาหลักๆคือเพื่อนร่วมทีมไม่ช่วยครับวันนี้ไม่มีใครช่วยกันเลยแล้วเปิดมาลูกนี้ดีแดนหลังจากกฤษณาโอดงตีมายังติดโอ้จังหวะ2ให้ไม่เน้นเลยครับหัวเสาอีกทีนึงโอ้ลูกนี้ตีชัดแก้ไขลงไปดีครับเจษฎากรหนูสีสวยงามมากจังหวะนี้หนึ่งครับก็สถานการณ์ทุกอย่างครับเหมือนเดิมมาในช่วงแรกๆสูสีครับอยู่ที่ว่าใครจะแผ่วกันไงครับช่วงกลางเซตโถมตีหัวสายจังหวะนี้สวิตยังโดนเซฟบล็อกไม่ได้จากฤทธิ์จันดาหัวโดงมาจากแดนหลังดูแล้วเนี่ยต้องจับหน้าบล็อก3เมตรหน่อยครับเปิดหน้าแบบนี้ไม่ไหวครับโดนทุกแต้มเลยนี่ครับ
โอ้แล้วไม่ขึ้นด้วยครับตัวกลางของหอวังปล่อยให้เล่นง่ายๆครับคือถ้า3เมตรไม่เก่งเนี่ยก็ยังพอปล่อยครับโอ้3เมตรแบบนี้ต้องจับแล้วครับจักรบิดดงยุทธเสิร์ฟสวิตช์อีกทีนึงคราวนี้โดนบล็อกเต็มๆครับโดยทางด้านของเจ้าก๊อฟพุทธิชัยสุขศาลาแหมถอดใจหรือเปล่าครับผู้เล่นหอวังนนท์4ต่อ1ครับน่าเครียดเลยครับโค้ชเก๋สุธีสุธีบอลสั้นโอ้ยโค้งก็โดนสั้นก็โดนครับพุทธิชัยสุขศาลาครับเก็บ2แต้มจากจังหวะบล็อกครับ5-1ไปแล้วครับกลิ่นยงยุทธอีกครั้งหนึ่งค่อนข้างห่างครับเปิดเกมมาแบบนี้หัวเสายอดมาดีครับสุขวิทย์บุญช่วยคู่นี้ถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยหยอดครับส่วนใหญ่จะตีกันแรงๆอย่างเดียวเลยนะเซตที่แล้วเนี่ยมีแค่ลูกเดียวจากสิริเทพนะครับแล้วก็เซตนี้พอจะได้เห็นจากสุขวิทย์บ้างครับพอเปลี่ยนจังหวะการบุกนะครับก็ทำให้ได้แต้มเหมือนกันแรงครับสิริเทพโอ้ตอนนี้บอลเสิร์ฟมีปัญหาครับสำหรับฝั่งผู้เล่นของวังนนท์พอเบาก็เบาไปเลยครับพอแรงก็แรงออกไปอีกนี่ครับลูกนี้ไม่ได้รู้อะไรบุญยฤทธิ์วงทองครับเสิร์ฟยังแก้ไขได้บอล3ประพัฒน์ยืนคอข้ามไปก่อนบุญชัยขึ้นมาเองครับอัดลงไปลงแล้วด้วยครับโอ้ลูกนี้เล่นบอลแรกแล้วก็ตีเองครับจังหวะที่คู่ต่อสู้ยังไม่พร้อมครับอาศัยเล่นเร็วบุญยฤทธิ์วงทองครับไปครับ7-2ครับเส้นนี้สถานการณ์เหมือนกับเซตที่2ครับแต่ว่าเซตที่2เป็นหอวังนำนะครับลักษณะแบบนี้สวิตช์อีกครั้งหนึ่งเกือบไปครับโดนบล็อกแต่ว่าออกข้างโอ้ท่านเสียไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต้ม8-2น่ากลัวนะครับสวิตช์นี่ก็โหดเลยครับเซตแรกหลังจากนั้นเงียบกริบเลย3-7ครับ4แต้มที่ตามโอ้แล้วเสิร์ฟเสียไปเองครับตอนนี้ไปหมดแล้วครับโอ้ยังไม่เรียกเวลานอกครับ5แต้มเลยครับบอลเสิร์ฟของคามทะเลสอบอลแรกล้นครับต้องปัดนี่แหละครับเขาลองได้ผู้ชายเซตดีๆครับแล้วก็ตีออกไปเหมือนจะทัสหรือเปล่าครับเป็นแต้มทัสครับคือแค่บอลเสิร์ฟไม่ได้แรงมากแต่ว่าบอลแรกที่นวมินรับนี่มันก็ไม่เข้านะครับโอ้หนักครับเป็นแต้มขับทะเลสอนะครับ9-3นะครับโอ้แล้วปัดไปเลยครับจังหวะนี้ต้องเล่นบอล2ครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่วันนี้จังหวะชิงบอล2ครับลูกนี้ปัดลงไปสวยงามเป็นทางฝั่งของหอวังนนท์ได้แต้มครับหอวังนนท์เสิร์ฟมาลูกนี้บอลสาวขึ้นตีอัดเรียบร้อยครับไม่พลาดมีหนักเหมือนกันครับกรินสีจันครับเนี่ยครับคือผู้เล่นขำทะเลสอครับพอไม่ใช่จักรกลิดกับทางด้านของพุทธิชัยเนี่ยเพื่อนก็ยังพอทำแต้มได้บ้างเรื่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับเป็นกอบเป็นกำครับแต่ว่าของหอวังเนี่ยไม่ค่อยมีเลยคือพอทางหอวังจะดักบล็อกได้เนี่ยก็เปลี่ยนตัวจ่ายบ้างแล้วขำทะเลสอแล้วยอดลูกนี้รองไว้ได้ครับแก้ไขไปก่อนโอ้ดูแก้ไขดีด้วยครับจุดเกรงใจครับตรงนี้ตรงนี้บอลไม่ถึงกับยากแค่ทีเดียวครับแต่ว่าไม่เล่นครับ2คนปล่อยลงตรงกลางอั
นี้เหมือนจะถอดใจไปครับ10ต่อ4นะครับตอนนี้แต้มที่สกอร์บอร์ดขึ้นมาปีแล้วของวังนนท์ชนะรอบชิง 3-2 ครับแต่ก่อนหน้านั้นอีกปีนึงเป็นทางด้านของขามทะเลสอชนะของวังนนท์ 3-0 ครับรอบชิงปีหน้าผู้เล่นหลายๆคนของทั้งสองทีมนี้ยังจะอยู่ช่วยทีมได้หรือไม่ครับในรายการนี้แต่ค่อนข้างชัดเจนครับกับขามทะเลสอมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับทำมานานมากครับนักวอลเลย์บอลทีมชาติชุดปัจจุบันนี่ก็มาจากพวกขามทะเลสอสระบุรีอะไรเงี้ยก็สายพวกนี้เยอะนะครับชลบุรีด้วยเล็กน้อยนะครับคือชลบุรีก็ไม่ใช่ว่ามาทำทีมมาจากโรงเรียนของพวกเขาเท่าไหร่ชลบุรีก็เป็นเด็กมาจากสายสถานอากาศสถานอากาศก็จะดึงตัวมาจากพวกนครสวรรค์บ้างปราจีนบุรีถอดไปสระแก้วนะวังน้ำเย็นเนี่ยสระแก้วบ้างแล้วก็อาจจะมีเด็กใต้บ้างอย่างจิรยุเนี่ยถ้าใครดีๆก็โอเคนะแต่พวกนี้นี่คืออย่างขามทะเลสอนี่ก็ถือว่าเป็นแนวหน้าอยู่แล้วครับในระดับวอลเลย์บอลมัธยมของไทยถ้าจะมีสูงกว่านี้สักหน่อยนะครับในกีฬาเยาวชนไทยเนี่ยตอนนี้เขาก็ดูอยู่นะครับสำหรับทีมงานซัพโค้ชของทีมชายเพราะว่าก็ต้องหามองหาเยาวชนไว้รอบ้างแล้วครับครับว่าในช่วงนี้ก็มีประกาศลาทีมชาติกันหลายคนเหลือเกินก็จบสี่เกมก็ได้เลิกไป2คน3คนครับเนี่ยบางคนก็ใกล้แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะวางเป้าที่เอเชียนเกมอีกสักครั้งนึงรัฐภูมิเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้ยบอลแก้ไขเกือบเหยียบกันเองครับ8ต่อ11ครับเอาครับขอได้ไล่นะฮะแต่ต้องเน้นเลยครับหอวังนนท์จาก5เป็น3แต้มนี้ก็ยังพอได้นะครับพอจะมีกำลังใจไล่มาบ้างครับจากกรีครับโอ้ยลูกนี้โดนบอลไปไหนโอ้เล่นยากครับนี่ครับบอลมันโด่งมากครับจังหวะอันเดอร์โดนไม่เต็มแขนครับกลายเป็นโดนก็อัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับน่าเสียดายฮะเป็นจากจิตยงยุทธนะครับที่ซึ่งตีบอลสั้นให้กับขามทะเลสอคือมันสูงเกินไปตัวเซตก็ไม่กล้าที่จะเซตนะครับครับก็เดี๋ยวกลับไปลุ้นกันต่อเดี๋ยวรอสักครู่เดียวตอนนี้สัญญาณภาพมีปัญหานะครับเซตที่3นี่กำลังสนุกนะครับใช่ครับขามทะเลสอนำอยู่ก็จริงแต่ว่าหอวังนนท์ก็เริ่มจะไล่เข้ามากระชั้นขึ้นครับจังหวะเสียแล้วครับสำหรับทางฝั่งหอวังนนท์สุวิทย์ตอนนี้ก็ไม่ต้องคิดมากครับสุวิทย์ถ้าตีไม่ผ่านบล็อกจริงๆก็พยายามปิดให้มันออกแล้วกันครับถ้าไหนๆมันก็ตีผ่านบล็อกไม่ได้แล้วนี่ก็ใส่บล็อกไปเลยครับแล้วก็เล็งดีๆครับว่าจะให้ออกทางไหนเก้าต่อ12ครับโอ้แล้วจังหวะนี้เสิร์ฟดีครับหอบังนนท์เป็นแต้มครับตามมาครับ10ต่อ12บอลแรกต้องเน้นเลยครับบอลเสิร์ฟดำรงศักดิ์จันทร์ไพบูลย์ตรงนี้ยกไปหัวเสาตีเซฟบล็อกได้ดีครับสิริเทพรัฐภูมิให้สั้นตีแม่ลูกนี้จังหวะไม่ดีนะตีเหมือนปัดๆแล้วพยายามจะคว้าบอลให้โดนแต่ว่ามันกลายเป็นลอยไปตกด้านหลังที่ไม่มีคนครับโดนเหมือนจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับนี่ครับมาแล้วคือปัดแล้วพยายามจะคว้าครับนี่แล้วโดนลงด้านหลังพอดีมีโชคครับลูกนี้อ้าวสูสีกันอีกแล้วครับ11 12เอาละจากด้านหลังติดบล็อกครับโอกาสเป็นของหอวังสิริเทพตีไปติดบล็อกครับอีกครั้งนึงคราวนี้สวิตช์วางเบาๆครับถามเทเลสอได้จากด้านหลังจากติดลูกนี้แรงจริงๆครับมีโอกาสแล้วนะมีโอกาสจะเสมอแล้วทำไม่ได้ครับโดนเขาขยับห่างอีกครั้งเป็น13 11สิริเทพตามมาบล็อกไม่โดนครับผิดไปเยอะครับตำแหน่งกลิจนอายงยุทธครับเสิร์ฟบอลแรกรับไม่ดีเท่าไหร่ครับโยกโหนสาวสิริเทพจังหวะแก้ไข
ม่น่าจะพลาดก็พลาดครับตอนนี้สำหรับหอวังนนท์โอ้เนี่ยครับพอไล่มาจะเท่าก็ทำไม่ได้แล้วก็แผ่วเองแล้วน่าเสียดายครับสิบสี่ต่อสิบคะแนนนะครับห่างอยู่สี่แต้มแต่เซตนี้ยังแพ้อีกเนี่ยก็ได้แค่รองแชมป์แล้วครับสำหรับปีนี้ของด้านหอวังนนทบุรี2เซตแรกเนี่ยคะแนนยื้อกันมาถึงกลางเซตได้นะครับแต่ว่าในเซตที่3เนี่ยหอวังนนเหมือนจะแผ่วครับนี่เป็นบรรดาของเชียร์นะคู่ผู้หญิงอาจจะคนเยอะกว่านี้นะครับเดวินเดชาเนี่ยมีตัวชูโรงอย่างน้องเพียวนะครับอัชราพรคงยศส่วนนครนนท์นี้ก็มีรุจิลากาสีนะครับเราต้องมาดูกันนะครับ SMT ก็ถ่ายทอดสดในประเภททีมหญิงครับเวลา10นาฬิกาลงมาแล้วยังเรียกฟอร์มกลับมาไม่ได้ครับตอนนี้ออกการเป๊ะสำหรับทางฝั่งของหอวังนนทบุรีสิบห้าต่อสิบครับจากกิจเสิร์ฟบอลแรกมาดีครับแล้วจังหวะบอลสามเมตรสิริเทพครับซึ่งตีแล้วก็เป็นแต้มให้กับทีมโอ้มุนชัยไปเกือบไม่ทันครับตามหลังอยู่ครับ11ต่อ15คะแนนน่าลงมาอยู่ล็อกหลังด้วยครับสีเทพบอลแรกมาสวยแล้วจังหวะนี้จากกิโลฆ่ากันให้ตายดีกว่าครับแบบนี้ตีมันจริงๆครับจากกิจนี่ครับอู้แกไปรออยู่นู่นครับเส้นเสิร์ฟครับแล้ววิ่งเทคมาตีลงไปหยุดไม่อยู่แล้วครับตอนนี้16ต่อ11ครับมันแรกมาดีแล้วมาจังหวะนี้ยังไปติดบล็อกครับโอ้เต็มมือแล้วกรอบครับบอลย้อนหลังไปนิดนึงครับจังหวะลูกนี้ต้องโหนตีครับแล้วก็ไปติดบล็อกครับจังหวะตีของอภิศักดิ์วงจำปาแล้วตัวสำรองครับลงมาเพิ่มครับแต่ถ้าตัวจริงเล่นไม่ได้ตามหลักก็ต้องใช้ตัวสำรองที่มีอยู่ครับให้เป็นประโยชน์นะครับคนแรกมาดีแล้วจังหวะนี้โอ้โหขึ้นเต็มๆครับสุวิทย์ยังมีให้เห็นบ้างครับ12ต่อ17นี่ก็ยังไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นี่ครับสิทธิชัยโพชกะลิเบโร่ของสามทะเลสอเอาครับเปิดบอลแรกสวยแล้วจังหวะนี้ให้สั้นครับวุฒิชัยสุขศาลาโอ้ตียัดเข้าไปหาสุวิทย์บุญช่วยครับนี่ครับมาแล้วบิดมาทางขวามือครับโอ้กันไว้ไม่อยู่ครับสุวิทย์ตัวนี้เสิร์ฟมาติดเน็ตครับแล้วก็แก้ไขไม่ได้ครับวันนี้แผลบนิดนึงครับทำให้เสียจังหวะครับก็จะเล่นกันผ่านไปหมดโอ้มาถึงตรงนี้ไม่น่ากลับมาแล้วฮะสำหรับทางด้านของหอวังนนทบุรีโอ้ลูกนี้ตีแรงออกไปเองอีกครับโอ้โหตีโดนผิดเหลี่ยมลูกนี้คะแนนนี้หลุดกว่า2เซตแรกครับเดี๋ยวดูครับว่าจะถึง17 19หรือเปล่าครับในเซตสุดท้ายของหอวังโอ้คนเดิม2ทีเหมือนเดิมเลยเปิดหน้ามือเยอะไปหน่อยครับได้เปรียบแล้วครับทางเทเลสอขึ้นไปหลัก20แล้วครับ
วันแรกมาดีแล้วก็ให้มาสิริเทพตีไม่ผ่านตาข่ายครับโอ้ตอนนี้ใครก็ได้ครับตีเสียหมดจะนี่ครับเทคมาจากแดนหลังตีเข้าไปติดตาข่ายอาจจะเริ่มเร่งไม่ขึ้นแล้วครับตอนนี้สำหรับทางฝั่งของวังนนท์นะจังหวะนี้ตีไปติดบล็อกครับแต่ว่าก็หลุดออกไปครับอภิศักดิ์วงจำปาสิบสามต่อ22คะแนนจะเป็นบอลเสิร์ฟของหอวังนนท์ครับมาตรการแล้วจังหวะนี้มันล้นไปครับโอกาสขึ้นมาหน้าก็เหยียบหุ่นสารับได้ครับเหนียวแน่นนะสำหรับทางฝั่งเจษฎากรสวิตให้มาลูกนี้ไหลหลังครับก็ดักได้ครับโอ้ตอนนี้แม่มาพลาดจังหวะเซตครับหมดจะเสียก็เสียง่ายๆสำหรับคำทะเลสอการค้างอยู่ที่22นะครับตอนนี้คำทะเลสอเหมือนเสิร์ฟของมุนทการครับบอลแรกมาดีแล้วให้สั้นที่วุฒิชัยครับไม่เหลือครับการนี้ตั้งใจรอให้เลยครับบุญยฤทธิ์บอกคู่หน้าก็ไม่รู้จะจับยังไงครับ23ต่อ14คะแนนวุฒิชัยจะรับหน้าที่เสิร์ฟครับเสิร์ฟไม่ดีครับไม่หลีกนี่ผู้ที่ชัยก็เล่นให้กับนครราชสีมาแล้วจังหวะเสิร์ฟก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เป็นคนเสิร์ฟไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเลยแต่ไม่เล่นรูปร่างสูงแต่ว่าค่อนข้างจะต่างกับยามีนนะหรือว่ากฤษณะนินสวัยคนนั้นเป็นคนเสิร์ฟดีนะครับหลับยากเลยตอนเสิร์ฟแกยามีนนี่จะได้เห็นในประเทศไทยกับวอลเลย์บอลหลีก็ค่อนข้างยากกว่าเดิมแล้วนะเพราะว่าติดโควต้าทีมชาติพี่เล่นกันหมดใช่ครับน้องๆยังไม่มีพื้นที่ต้องรอครับเห็นว่าจะไปเล่นวอลเลย์บอลชายหาดนะครับเอาครับจังหวะนี้ล้นมาถามเบอร์สองจับจิตมาตียังได้อยู่ครับคราวนี้แก้ไขไปก่อนถึงที่ครับของวังนนท์ครับแม้ว่าจะแค่แต้มเดียวก็ตามครับจะพลาดเองหรือเปล่าครับสิริเทพพัสดุตีลูกนี้ยังลงครับยังได้อยู่ยังต่อลมหายใจได้อีกนิดนึงครับสิริเทพขึ้นมาแล้วก็ตีออกไปแดนหลังครับมุมเส้นของคอร์ดหมัดบอลแรกไม่ดีครับทางไปเลยสอแล้วจักรกิจมันล้นไปครับแล้วก็ปัดออกไปเองครับนะว่ามีการเสียชีวิตแม่เป็นว่าปีนี้ครับต้านทานความแข็งแกร่งของขามทะเลสอไม่ไหวครับเสียแชมป์คือนะสำหรับหอวังนนทบุรีครับหรือว่าณวรินทราชินุทิศครับก็จบการแข่งในรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นว่าขามทะเลสอจากนครราชสีมาเอาชนะไปครับ3ต่อ0นะ25 17 25 19และ25 16คว้าแชมป์ไปครองครับส่วนหอวังปีนี้แม่ทำได้แค่รองแชมป์เท่านั้นครับก่อนในเวลา16นาฬิกาโดยประมาณนะจะเป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงนะรอบชิงชนะเลิศคู่ชิงปีที่แล้วเหมือนกันใช่ครับนะครับไม่รู้ผลจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะปริเดชาแชมป์เก่าจะพบกับโรงเรียนกีฬานครนนทบุรี6นะครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงท้ายก็จับไม้จับมือครับเดี๋ยวก็จบครับขามทะเลสอชนะ3ต่อ0เซตคว้าแชมป์ไปครองเดี๋ยวงั้นช่วงนี้เราไปพักเพลงก่อนสักครู่นึงครับ